ในช่วงสุดท้ายของรายการในสัปดาห์นี้คือ X-Ray สุขภาพ The Battle นะครับสัปดาห์นี้เราจะคุยกันว่าในเรื่องของโรคสะเก็ดเงินครับโดยจะนำ2มุมมองที่มีต่อโรคสะเก็ดเงินทั้งแพทย์แผนไทยประยุกต์และก็แพทย์แผนจีนมาฝากกันนะครับเราจะเริ่มกันที่มุมมองของแพทย์แผนไทยประยุกต์กันก่อนนะครับโดยเราได้รับเกียรติจากคุณพงษ์นวีปิติวิไลวิทย์ครับจากมาคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์จะมาให้มุมมองรวมถึงวิธีการวินิจฉัยและการรักษาโรคสะเก็ดเงินให้เราได้ทราบกันครับสะเก็ดเงินเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติค่ะถ้าทางการแพทย์แผนปัจจุบันก็คือตัว T เซลล์ทำงานผิดปกติแต่ถ้าเรามามองทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์กันบ้างก็ในเลือดเนี่ยเราจะมีภูมิคุ้มกันอยู่ตัวที่สร้างเลือดทำลายเลือดทำลายเม็ดเลือดแล้วก็เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันก็คือตัวม้ามหรือว่าวักกังและอีกตัวหนึ่งที่คุมเกี่ยวกับการกระจายเลือดก็คือยักกะนังหรือว่าตับนะคะถ้าเกิดอะไรที่มาทำให้ตัวไฟหรือภูมิคุ้มกันเนี่ยผิดปกติไปเยอะๆเยอะๆเข้าเราก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันเราแปรปรวนหรือทำงานผิดเพี้ยนไปได้อย่างเช่นอะไรที่กินแล้วร้อนมากๆมีธาตุไฟมากๆเช่นของทอดของเผ็ดของเค็มจัดเปรี้ยวจัดนะคะหรืออาหารทะเลเนี่ยคนที่เป็นภูมิแพ้กินแล้วยังมีอาการปากบวมแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นภูมิแพ้อาจจะไม่เห็นชัดแต่จริงๆแล้วกินแล้วจะร้อนขึ้นนะคะการที่เราทำงานหนักๆแล้วเราไม่ได้พักผ่อนมันทำให้ไฟกำเริบสังเกตถ้าเรานอนน้อยตัวเราจะร้อนๆลุ่มๆนะคะดื่มน้ำน้อยผิวเราจะแห้งเกิดอาการคอแห้งหรือร้อนในได้รู้สึกร้อนเผาๆที่คอความเครียดเนี่ยจุดตั้งต้นเนี่ยมันจะมาจากจิตใจนะคะพอจิตใจเนี่ยละสัมละสายหรือว่าเครียดมากลมมันจะพัดไม่มันจะผิดปกติพอลมมันพัดผิดปกติไฟก็ผิดปกติไปด้วยค่ะและนอกจากนี้ก็อาจจะมาจากกรรมพันธุ์ที่บ้านอาจจะมีใครบรรพบุรุษอาจจะมีเป็นสะเก็ดเงินมาอยู่แล้วหรืออาจจะมีเป็นโรคภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงอยู่แล้วเช่นภูมิแพ้การสะเก็ดเงินนะคะก็เริ่มแรกเนี่ยนะคะก็จะมีผื่นก่อนที่จะมีผื่นเนี่ยมันเกิดจากเมื่อกี้เราทำไฟกำเริบและความร้อนมันเพิ่มปุ๊บไฟมันเริ่มวิ่งไม่ปกติภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติมันอาจจะมาออกที่ผิวหนังโดยการที่ไฟมันกระจายไม่เท่ากันในแต่ละจุดขึ้นมาที่ผิวหนังเพราะฉะนั้นผื่นมันก็ขึ้นแบบกระจายพอไฟมันมากปุ๊บลมมันก็มากพอลมมันมากปุ๊บเราก็จะเริ่มรู้สึกคันลมคือความรู้สึกอาจจะคันพอมีไฟเยอะลมเยอะธาตุดินคือผิวหนังเราก็แห้งแล้วก็ตกสะเก็ดกลายเป็นสะเก็ดเงินค่ะอาการเนี่ยก็จะมีตุ่มเหมือนยุงกัดแดงๆก่อนนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มมันปูดๆขึ้นแล้วก็เริ่มมีสะเก็ดพอสะเก็ดหลุดร่วงหมดปุ๊บผื่นก็เริ่มแบนลงแล้วสีผิวก็อาจจะจางลงหรือเข้มขึ้นแล้วแต่กรณีค่ะเราต้องทำให้ไฟกับลมที่วิ่งไม่สม่ำเสมอเนี่ยค่ะกลับมาวิ่งให้ราบเรียบขึ้นก็คือ 1. งดอาหารแสลงและ 2. คนไข้ต้องพักผ่อนให้เพียงพอไม่ค่อยเครียดนะคะแล้วก็อาจจะมีกินพวกเพิ่มภูมิกินอะไรที่เพิ่มภูมินิดหน่อยเล็กๆน้อยๆเช่นพวกมะขามป้อมหรือผักที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงๆยาทาเนี่ยถ้าเข้าตำรับยารักษาเกี่ยวกับผิวหนังเนี่ยปกติเราจะต้องใช้ยาที่มีรสเค็มสักเล็กน้อยแต่ใช้เค็มมากเกินไปก็ไม่ได้เพราะว่าสะเก็ดเงินเนี่ยมีหลายแบบนะคะมีบางคนเป็นสะเก็ดเงินแบบสะเก็ดเงินข้างในเขาร้อนสะเก็ดเงินแบบข้างในเขาไม่ร้อนถ้าเป็นสะเก็ดเงินแบบประเภทข้างในร้อนผื่นดูแดงๆมากๆแล้วขี้ร้อนเนี่ยสังเกตได้เลยถ้าไปลงน้ำทะเลจะเป็นมากขึ้นคราวนี้สมุนไพรที่ใช้ก็ถ้าใช้อาบใช้ชะในกรณีที่สะเก็ดเงินมันไม่ร้อนมากก็จะมีพวกเหงือกปลาหมอรสมันจะเค็มๆเพราะว่าเราจะต้องการให้มันซึมซาบไปที่ผิวได้ดีผิวภายนอกเราจะใช้เทคนิคการต้มแล้วมาอาบเราจะไม่ได้กินเข้าไปนะคะ ตัวหลักๆคือเหงือกปลาหมอทองพันช่างขันทองพยาบาทสมุนไพรเกี่ยวกับลดพวกเมาเบื่อแก้น้ำเหลืองเสียนอกจากทานแล้วเราก็ต้องให้สมุนไพรที่กินเข้าไปก็จะเน้นเป็นพวกใบสาบเสือใบสาบเสือเนี่ยแค่ชงเป็นชานี่ยังสามารถทำให้สะเก็ดเงินยุบลงได้เลยค่ะแต่ถ้าเรากินจริงๆเราจะไม่แนะนำให้คนไข้กินยาเดี่ยวๆตัวเดียวเราจะตั้งเป็นตำรับคือเอาหลายๆตัวมาผสมกันเพื่อให้เสริมฤทธิ์กันแล้วก็ฆ่าพิษของแต่ละตัวถ้ากินตัวเดียวสาบเสือตลอดไป2เดือนรับรองว่าสาบเสือตกค้างในร่างกายของแสลงของสะเก็ดเงินก็คืออาหารที่ทำให้ข้างในร้อนก็เมื่อกี้อย่างที่พูดก็คือเค็มจัดเปรี้ยวจัดของทอดอาหารทะเลจริงๆแล้วต้องรวมไปถึงอาหารที่ทำให้ภูมิคุ้มกันเพี้ยนด้วยเช่นขนมปังเพราะว่าบรรพบุรุษคนไทยเนี่ยกินแต่ข้าวสวยกินแต่ข้าวหอมมะลิไม่ได้กินขนมปังเพราะฉะนั้นมันจะมีเอนไซม์บางตัวในขนมปังเนี่ยคนไทยย่อยไม่ได้แล้วทำให้ภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติไปและรวมถึงนมวัวเมื่อก่อนแม่เราเลี้ยงเราด้วยนมแม่แต่สมัยนี้เริ่มไม่มีเวลาไปทำงานแล้วก็ให้นมผงลูกนมวัวลูกปัจจุบันนี้คนไทยจึงเป็นภูมิแพ้กันเยอะนมจึงมีผลต่อการเป็นภูมิแพ้ด้วยค่ะคุณพนวีก็แนะนำให้เรารับประทานอาหารที่มีส่วนเข้าไปช่วยในการปรับภูมิคุ้มกันซึ่งจะทำให้ภูมิคุ้มกันของเรานั้นทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับมีผักผลไม้และพืชสมุนไพรไทยหลายๆชนิดครับที่เหมาะสำหรับการเข้าไปปรับภูมิคุ้มกันและก็เพิ่มภูมิคุ้มกันอย่างเช่นมะขามป้อมครับก็น่าสนใจดีเหมือนกันแต่สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำก็คือควรจะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทอาหารทอดอาหารที่มีรสมันจัดนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะช่วยบรรเทาอาการของโรคสะเก็ดเงินได้แล้วทีนี้จะไปฟังมุมมองของแพทย์แผนจีนกันบ้างครับโดยรายการ Wellbe ได้รับเกียรติจากแพทย์จีนนิรบลจิตธรรมาแห่งลิ้วปลาคลินิกแพทย์แผนจีนนะครับก็จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องของโรคสะเก็ดเงินครับสะเก็ดเงินนะคะอาการที่เป็นเนี่ยมันจะมีผื่นขึ้นเป็นเหมือนผื่นแข็งๆนะคะที่เป็นเนี่ยบางท่านจะขึ้นที่ศีรษะที่แผ่นหลังตามแขนตามข้อนิ้วตามอะไรเงี้ยค่ะโรคเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ติดต่อเวลาเป็นแล้วเนี่ยค่ะเป็นแล้วสามารถเกิดซ้ำได้อย่างในกรณีคนไข้อะค่ะเคยเป็นแล้วจะเกิดซ้ำเป็นซ้ำได้อีกจะเป็นแบบผื่นแข็งๆขึ้นมาตามบริเวณเดิมที่เป็นนะคะพอหายแล้วจะผิวหนังจะเป็นด่างๆสีขาวๆนะคะแล้วก็ขอบจะสีแดงคราวนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดตัวโรคสะเก็ดเงินนะคะส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่พักผ่อนไม่เพียงพอโรคเครียดหรือว่ามีปัจจัยภายนอกนะคะมากระทบภายในจิตใจทำให้โรคสะเก็ดเงินสามารถกำเริบได้โรคนี้นะคะสามารถส่งต่อทางพันธุกรรมได้แต่ว่าจะไม่สามารถติดจากคนสู่คนได้นะคะในทางแพทย์แผนจีนจะมองว่าตัวโรคสะเก็ดเงินเนี่ยเกิดจากสาเหตุที่ร่างกายเราบกพร่องภายในทำให้เกิดโรคตัวนี้ขึ้นมาค่ะโรคสะเก็ดเงินเนี่ยทางแพทย์แผนจีนรักษาโดยวิธีการปรับพวก immune system ก็คือปรับเพิ่มภูมิคุ้มกันเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายขึ้นมานะคะให้ร่างกายบูสต์พวก immune system ขึ้นมาหรือว่าระบบภูมิคุ้มกันขึ้นมานะคะแล้วก็อีกแง่หนึ่งก็คือช่วยลดระดับความร้อนในร่างกายเพราะว่าคนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินเนี่ยจะมีความร้อนในร่างกายค่อนข้างสูงนะคะบริเวณนั้นเนี่ยคนไข้จะรู้สึกว่าแสบร้อนบริเวณตรงรอยโรคนะคะเราใช้จุดฝังเข็มได้จุดที่ใช้เนี่ยก็จะมีจุดที่ช่วยระบายร้อนนะคะจุดนี้ชื่อว่าจุดชี้ชือค่ะจุดนี้นะคะช่วยปรับเรื่องความร้อนได้นะคะลดร้อนหรือว่าใช้จุดบริเวณที่คอนี้ก็ได้นะคะส่วนเรื่องอาหารก็คือปรับเรื่องอาหารเนี่ยในทางการเกิดโรคของตัวนี้ค่ะเราจะงดอาหารร้อนที่มีฤทธิ์ร้อนอาหารของทอดของมันหรือแม้กระทั่งพวกแป้งที่ขัดสีอย่างเงี้ยค่ะหรือน้ำมันที่มีเกิดกระบวนการแปรรูปของน้ำมันตัวนี้ค่ะงดจะดีมากเพราะว่ามันจะทำให้ความร้อน พวกอาหารที่แปรรูปเนี่ยพวกความร้อนมันจะสูงนะคะอาหารที่แนะนำก็จะเป็นพวกน้ำใบบัวบกน้ำจับเลี้ยงน้ำเก๊กฮวยนะคะอาหารที่มีฤทธิ์เย็นเช่นพวกฟักอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแตงกวานะคะหรือว่าอาหารประเภทที่เป็นอาหารคลีนปัจจุบันจะฮิตอาหารคลีนถ้าเป็นอาหารคลีนจะดีมากเพราะว่าพวกนี้จะไม่มีกลูเตนที่ไปกระตุ้นการเกิดของโรคค่ะแพทย์แผนจีนก็แนะนำคล้ายๆกับแพทย์แผนไทยนะครับว่าให้เลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสมันจัดหรือว่าของทอดนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือในมุมของแพทย์แผนจีนเขาอยากจะเน้นเรื่องของการฝังเข็มเข้ามาด้วยเพื่อที่จะช่วยให้เรื่องของเลือดลมนั้นไหลเวียนได้ดีแล้วก็ช่วยให้เรื่องของการรับประทานยาจีนนะครับก็จะช่วยบำรุงร่างกายของเราได้ดีอีกทางหนึ่งด้วยคุณผู้ชมรับฟังแล้วก็นำไปแบทเทอร์กันก่อนที่จะตัดสินใจจะนำวิธีการรักษาแบบใดเข้าไปในการดูแลโรคสะเก็ดเงินของคุณผู้ชมรวมไปถึงคนที่คุณผู้ชมรู้จักนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลนำไปแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันและทั้งหมดนี้คือรายการ WellB สุขภาพดีกำลังจะมานะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะคลิกเข้าไปพูดคุยกับทีมงานรายการ WellB ได้ที่ www.facebook.com/astv bodyandmind ครับรวมไปถึงการติดตามรับชมรายการย้อนหลังคุณผู้ชมคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของโครงการธรรมาภิวัฒน์นะครับ www.thamapiwatt.com ครับหมดเวลาลงแล้วผมการจมิตาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ